ราชอาณาจักรกัมพูชากัมพูชาเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542มีชื่อเป็นทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชากัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญมีประชากร 14.45 ล้านคนภาษาเขมรเป็นภาษาราชการกัมพูชานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นะคะวันชาติตรงกับวันที่9พฤศจิกายนมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสกุลเงินที่ใช้คือสกุลเรียล